วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเล่าเรื่องดีในถิ่นไทยวันนี้เรามาติดตามการตรวจประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี2559ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะนายสุรเดชเตียวตระกูลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานการประชุมการตรวจประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี2559ของกรมพัฒนาที่ดินในเรื่องของโครงการบริหารจัดการเครือข่ายมอดินอาสาแบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกโดยมีคณะผู้ตรวจประเมินของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทีมผู้ขอรับการตรวจประเมินของกรมพัฒนาที่ดินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษค่ะจากนั้นได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลในพื้นที่ของหมอดินสังคมน้อยสงวนหมอดินอาสาดีเด่นชนะเลิศอันดับ1สาขาอนุรักษ์ดินและน้ำและการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกซึ่งเมื่อก่อนหมอดินสังคมเคยประสบปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมเกิดการชะล้างพังทลายและสูญเสียหน้าดินทำให้ได้ผลผลิตต่ำและมีรายได้ต่ำเฉลี่ย 10,000 บาทต่อปีแต่หลังจากที่กรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาส่งเสริมในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำเมื่อปีพุทธศักราช 2540หมอดินสังคมก็ได้ปลูกหญ้าแฝกตามคำแนะนำของกรมพัฒนาที่ดินทำให้ดินในพื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นพืชเจริญเติบโตได้ดีและผลผลิตก็ดีขึ้นนอกจากนี้หมอดินสังคมยังได้ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทต่อปีนับว่าเป็นการสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ